ผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับช่องเจ็ดสีนะฮะผมนิมิตลักษมีพงษ์และคุณโจมนทานีตันติสุขครับยังทำหน้าที่สำหรับครึ่งทางแล้วนะฮะของงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้จัดกันเป็นครั้งที่72ครับผมนะครับก็ครึ่งทางที่ผ่านมาโอ้โหรางวัลปีนี้ส่วนมากจะมักจะเป็นรางวัลใหม่ๆสำหรับซีรีส์ใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นซีซั่นแรกกันทั้งนั้นเลยคุณพี่พูดถึงประเด็นนี้ดีแล้วค่ะตอนนี้ปี2ปีที่ผ่านมาเทรนด์เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะครับปกติเนี่ยซีรีส์โทรทัศน์ของฝรั่งเนี่ยก็จะเริ่มต้นฉายกันตอนฟอลฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเขาทำซีรีส์ให้สั้นลงนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ซีรีส์จะประมาณ13ตอนจากเมื่อก่อน20กว่าตอนจบดูกันครึ่งปีกว่าจะจบอยู่เนี่ยหรือกันแค่เดือนครึ่งจบเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนจบฤดูใบไม้ผลิเมื่อก่อนเขาฉายกันเรื่องเดียวเดี๋ยวนี้ฉายกัน2เรื่องมันก็เลยทำให้ที่คุณนิมิตบอกว่าโอ้ยซีรีส์ใหม่ๆออกมาเยอะเลยเยอะมากฮะเยอะจนดูกันไม่ตามกันไม่ครบเพราะว่าช่วงครึ่งปีเขาฉาย2เรื่องเมื่อก่อนเขาฉายกันเรื่องเดียวบางเรื่องสปริตออกมาเป็น2ช่วงด้วยซ้ำอย่างเช่นอาจจะ13ตอนจบอ่ะฉายก่อนให้ดูสัก8ตอนแล้วก็ปิดเทอมค่อยมาว่ากันอีกทีนึงปิดเทอมสัก3เดือนแล้วค่อยมาต่ออีก8ตอนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ย Netflix และ Amazon Netflix เป็นคนปฏิวัติวงการนะคะให้ดาวน์โหลดมาทั้งซีซั่นเลยแล้วก็ดูกันมันก็เลยจะมีศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า binge watching เป็นศัพท์ใหม่ตอนนี้กำลังฮิตกันเลยค่ะในวงการฮอลลีวูดดูกันภายในคืนเดียวจบรวดกันเลยตอนใช่แล้วไม่ต้องนอนไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องทำงานกันเลยไม่ต้องงานกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จำศัพท์นี้ไว้ binge watching ก็คือดูยาวดูมาราธอนดูมาราธอนจบภายในคืนเดียวหรืออ่ะ2คืนใช่ค่ะนะฮะก็คือ Netflix เริ่มก่อนประสบความสำเร็จมากมากก็ถือ Netflix นี่ถือว่าปฏิวัติวงการแล้วพอ Amazon เริ่มมาทำก็หลายเรื่องก็ไม่เข้าตานะคะมี transparent นี่แหละจนกระทั่งตอนหลัง Netflix ก็ดี Amazon ก็ดีสร้างเองเลยแล้วก็ลงทุนสร้างเองให้โหลดแล้วเขาได้เงินจากไหนมีคนเคยถามว่าโอ้เขาสร้างซีรีส์ดีๆอย่างที่คุณนิมิตชอบ House of Cards เขาได้เงินจากค่าสมาชิกค่ะเดือนละ 7.99 เหรียญเพราะฉะนั้นหนักซีรีส์เรื่องไหนที่คนดาวน์โหลดมาดูมากที่สุดก็ได้ทุนสร้างมากที่สุดก็เป็นที่นิยมก็เหมือน Game of Thrones ของ HBO เป็นเพจล่าสุดที่ผมชอบคือ The Nick อ๋อ The Nick หรอติดชอบเราดูแล้วเราหลับไหมมันเครียดมันเป็นเรื่องสัญญาแพทย์ตกลงอันนี้ชอบหรือไม่ชอบดูแล้วหลับเนี่ยเราหลับของสตีเฟนโซเดอร์เบิร์กนะคะที่คุณนิมิตบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้กำกับดังๆผู้ในการสร้างดังๆมาลงทีวีทั้งนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสัญญาแพทย์ยุคโบราณก็ตกลงไคลฟ์โอเว่นประกาศหรือยังเนาะดารานำนักแสดงนำชายนำชายนะฮะครับผมเดี๋ยวเราต้องรู้สึกจะดราม่ายังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเมื่อกี้ประกาศทางด้านประเภทตลกและเพลงนะฮะคือเผอิญรายการมันไปไวมากใช่ครับท่านผู้ชมอ่ะเรากลับมาที่งานปาร์ตี้กันต่อนะฮะนี่คือบรรยากาศของลูกโลกทองคำลูปิต้านิยองโกับคอลินฟาเรลนะคะคอลินฟาเรลนี่ได้เล่น True Detective 2A great film transcends the lines on a map and speaks to all of us, regardless of its language or country of origin. ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะฮะนั่นก็คือหนังที่พูดภาษาต่างประเทศนั่นเอง5เรื่องต่อไปนี้คือสุดยอดที่สุดแห่งปีนี้ของภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศครับ Force Majeure Get the trial of Vivian Amsalem, Poland, Denmark. จากอิสราเอลอีดาจากโปแลนด์กับเดนมาร์กเลวิธานจากรัสเซียและแทนเจอรีนจากเอสโตเนียโอ้โหปีนี้ประเทศแปลกๆทั้งนั้นเลยครับเลวิธานนะคะจากรัสเซียเลวิธานค่ะอ๋อเขาอ่านว่าฟานค่ะภาษารัสเซียอ๋อฟานLivian Fan นะฮะ Livian Fan ตอนนี้รัสเซียกำลังประสบปัญหาค่ารูเบิลตกต่ำแต่ว่าหนังของเขาได้รางวัลลูกโลกทองคำว้าวLadies and gentlemen, thank you very much. We are absolutely happy. Wow.
Indeed, this is the incredibly happy moment for all of us, for our beloved families, our gifted cast and crew. The more we think about fortunate fate of our movie, the more we believe that it doesn't matter whether you are Korean, American, Russian, or French. A tragic story of an ordinary man who comes face to face with an indifferent system is absolutely universal. We're very grateful to the Hollywood Foreign Press. I want to especially thank Michael Barker, Tom Barnard, and Sony Pictures Classics and their team for bringing this film for a wider audience. And thank you very much all again. ครับผมนี่คือภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนะฮะจากประเทศรัสเซียครับได้ไปนะครับปีนี้และเคทบินเซลนะคะกำลังมีโครงการที่จะลงซีรีส์ทีวีเช่นกันมาร่วมกับเอเดรียนโบดี้ค่ะจาก Grand Budapest Hotel ครับ 2014 was a year in which we witnessed so many inspirational performances by so many inspirational women นักแสดงนำหญิงหลายคนนะครับที่มีการผลงานการแสดงที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาทางด้านมินิซีรีส์หรือภาพยนตร์สำหรับทีวีคนแรกที่เข้าชิงครับแมกจี จิลเลนฮาลจาก Horrible WomanAmerican Horror Story Freak Show และเจสสิก้าแลนซ์ American Horror Story Freak Show เป็นปีสุดท้ายที่เธอจะเล่นแล้วนะคะ Olive Kittredge ค่ะ Frances McDormand Frances O'Connor The Missing Frances O'Connor จาก The Missing ค่ะเป็นนักแสดงออสเตรเลียนะคะและสุดท้าย Alison Tolman จาก Fargo อันนี้คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในประเภทมินิซีรีส์หรือทีวีมูฟวี่ Maggie Gyllenhaal และ Maggie Gyllenhaalเจลันฮองนะคะพี่สาวของเจฟเจลันฮองเนี่ยได้จาก The Honorable Woman ซึ่งสื่อส่งทุกคนอย่างเดอะการ์เดียนให้นิยามว่าบทของแม็กกี้ในซีรีส์ BBC เรื่องนี้คือบทสร้างอาชีพเช่นเดียวกันค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะซึ่งแก้ปัญหาปมขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เธอต้องเข้าไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ Thank you so much เป็นบทหนักมากคล้ายๆคลาเดนในโฮมแลนด์บทของเธอเนี่ยThank you so much to the Hollywood Foreign Press and to Sundance and the BBC. I think I've noticed a lot of people talking about the wealth of roles for powerful women in television lately. And when I look around the room at the women who are in here, and I think about the performances that I've watched this year, what I see actually are women who are sometimes powerful and sometimes not.Sometimes sexy, sometimes not. Sometimes honorable, sometimes not. And what I think is new is the wealth of roles for actual women in television and in film. เธอพูดถึงบทบาทของผู้หญิงนะคะในในซีรีส์และภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้ที่เธอเห็นอยู่รอบๆ and evolutionary and it's what's turning me on. So I want to thank a couple ofซึ่งทำให้เธอตื่นเต้นมาก Wonderfully complicated women in my life, my mom, and Courtney Kipwitz, and Amanda, and Elise and Michelle, and my daughters who will one day be great women. And I also just want to thank, I want to thank my brother who was an amazing date. They're telling me to wrap up. I'm sure that's not a surprise to anyone. And I got to thank Hugo Blick who wrote, directed, and produced every minute of The Honorable Woman. I share this with you. And to my husband who is a lover of complicated women, obviously. พูดถึงสามีซึ่งเป็นคนหลงรักผู้หญิงซับซ้อนขอบคุณมากมากครับใครจะเป็นนำชายบ้างนะฮะในสาขานี้มินิซีรีส์และทีวีมูฟวี่ช่วงหน้ากับ Golden Globe Awards ครับ